ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามของทั้งคู่นั้นจะมีรสชาติและความเข้ากันสักเพียงใดไปชมกันได้เลยครับปีกไก่ยัดไส้ครับกับแจ่วมะขามน่ากินจริงๆพอมาแบบนี้นี่อ่ะพูดตรงๆนะผมว่าขายได้ราคานะใช่ไหมแล้วเวลาทานเนี่ยมันดูกรอบไปทั้งหมดเลยอ่ะอยากจะหั่นให้ทุกคนดูก่อนว่ามันน่ากินแค่ไหนเนี่ยคุณดูสิคุณดูไส้ข้างในสิคุณดูความฉ่ำที่เกิดขึ้นสิเนี่ยเรากินด้วยได้ไหมฮะเอาไม่ได้โอเคมองหน้าเลยว่ะเฮ้ยห่วงอะไรขนาดนั้นอ่ะกินได้กินด้วยได้กินด้วยได้ไม่อยากหั่นเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นก่อนคือดีมากอืมไม่ใช่เรื่องเล่นๆอร่อยจริงมองข้ามมาตลอดเพราะตัวใหญ่อ่ะไม่ทำเองแนะนำว่าอย่างที่เดี๋ยวเจ๊บอกจริงฮะเมนูนี้เนี่ยกินเองทำเองกินเองเนี่ยจะฟินกว่านะใช่ซื้อเขาก็แบบก็ไม่สะใจเหมือนเราทำเองสำคัญราคาแพงด้วยแค่เราใส่ไส้เราใส่แบบเฟลเวอร์ได้เต็มที่นะถ้าแบบวันนี้เบื่อๆก็แบบเปลี่ยนเป็นผงลาบอะไรเงี้ยเสริมไปก็เนาะโรยข้างบนก็ได้นะแบบฮอตแอนด์สไปซี่ก็ได้แล้วแต่เราจะดัดแปลงนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันฮะกับอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆของพวกเราในวันนี้นะครับอย่างปีกไก่ทอดยัดไส้และแจ่วมะขามครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามที่วันนี้เด็ดทั้งไก่ยัดไส้และแจ่วมะขามยังไงคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา13:20ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันเป็นเมนูที่มันยุ่งยากจริงแล้วแบบมันดูวุ่นวายแล้วแบบพูดตรงนะมันแมนอะแบบอันนี้มันจุกจิกเราคิดว่าเจ้น่าจะเป็นคนสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านดูดีกว่าว่าการดึงไก่ดึงกระดูกอะไรยังไงย่างไก่ยังไงอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นเมนูของแม่ศรีเรือนไม่ใช่ไงสวยๆเซ็กซี่อย่างเงี้ยต้องนำเสนอให้คุณผู้ชมดูว้าว